สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณสืบเนื่องจากกรณีในโลกโซเชียลได้มีการแชร์ภาพวาดของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ากับผลงานการวาดภาพเบญจาปันถือตะเกียงที่ถูกนำไปประมูลในราคา3ล้านบาทผ่านทาง NFT จนกระทั่งในโลกโซเชียลได้โพสต์ภาพเปรียบเทียบผลงานของนายธนาธรที่มีลักษณะใกล้เคียงกับภาพวาดของศิลปินชาวโปแลนด์ที่ได้วาดภาพดังกล่าวไว้เมื่อ2ปีก่อนซึ่งเรื่องนี้ทำให้เกิดประเด็นกันเกิดขึ้นนอกเหนือจากการลอบผลงานภาพวาดศิลปินชาวโปแลนด์แล้วยังปรากฏข้อมูลการประมูลภาพวาดของนายธนาธรผ่าน NFT ว่าเป็นการวาดภาพแล้วทำการประมูลเพื่อฟอกเงินใช่หรือไม่ต่อมานายธนาธรได้ออกมาชี้แจงหลังในโลกโซเชียลมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงภาพวาดเบญจาว่าเป็นการก๊อปปี้ผลงานของศิลปินชาวโปแลนด์มาใช่หรือไม่โดยนายธนาธรได้เผยถึงเรื่องนี้บางช่วงตอนว่าผลงานศิลปะของผมที่ถูกประมูลใน NFT ไม่ใช่การลอกผลงานผมเป็นนักวาดภาพมือสมัครเล่นวิธีการวาดภาพของผมก็เหมือนกับคนเรียนวาดเขียนส่วนใหญ่ในโลกนั่นคือการฝึกวาดจากงานศิลปะชั้นครูหรืองานที่ตัวเองชื่นชอบภาพทุกภาพที่ผมวาดไม่ได้คิดว่าจะเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นงานอดิเรกส่วนตัวของผมแต่เมื่อผมตัดสินใจนำภาพมาประมูลเพื่อนำรายได้ไปบริจาคให้กับองค์กรต่างๆผมก็ได้ระบุชัดว่าภาพแต่ละชิ้นผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานชิ้นใดทำอย่างเปิดเผยโปร่งใสตรงไปตรงมาที่สุดจนไม่อาจเข้าใจได้เลยว่าเกิดการปั่นกระแสว่าผมลอบผลงานคนอื่นได้อย่างไรภาพ When She Opens The Door ผมระบุทั้งในโพสต์ Facebook และ Twitter ว่าได้รับแรงบันดาลใจจากภาพของศิลปินชาวโปแลนด์ผมยังเขียนอีเมลเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องราวการต่อสู้ของเบญจาและแรงบันดาลใจของผมในการวาดภาพนี้เพื่อนำเงินที่ได้จากการประมูลไปมอบให้กับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยกระทั่งได้มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งได้สอบถามไปยังศิลปินชาวโปแลนด์ถึงการที่นายธนาธรนำภาพวาดของศิลปินชาวโปแลนด์ไปวาดซ้ำในลักษณะใกล้เคียงกันนั้นโดยเจ้าของภาพวาดระบุว่าได้อนุญาตนายธนาธรแล้วเราทักไปสอบถาม2รอบรอบแรกไม่ได้แนบรูปต้นปัญหาเลยแนบรูปไปใหม่แล้วถามอีกรอบเพื่อความชัวร์ว่าเขารู้ว่าเราพูดเรื่องอะไรคุณเดเมียนตอบเหมือนกันทั้ง2รอบเลยค่ะว่าอนุญาต He wrote to me and I allowed โดยเจ้าของผลงานวาดภาพศิลปินชาวโปแลนด์ดังกล่าวได้เข้าไปคอมเมนต์ใน Instagram ส่วนตัวของนายธนาธรเผยว่าขอแสดงความยินดีที่ผลงานของตนเป็นแรงบันดาลใจที่เป็นกำลังสนับสนุนสำหรับสิทธิมนุษยชนในไทยหลังจากนั้นนายธนาธรได้โพสต์ข้อความบน Twitter ระบุว่าสืบเนื่องจากกรณีภาพวาดผมเพิ่งเสร็จงานและเพิ่งมีเวลาได้อ่านเสียงสะท้อนผมขอโทษที่ทำให้หลายคนไม่พอใจผมไม่ระมัดระวังเรื่องนี้อย่างเพียงพอครั้งหน้าจะเข้มงวดกับตัวเองมากขึ้นระมัดระวังเรื่องนี้มากขึ้นไปอีกครับขอโทษที่อาจทำให้หลายท่านผิดหวังและขอบคุณสำหรับทุกคำติชมครับส่วนเรื่องลิขสิทธิ์ไม่เป็นประเด็นนะครับดูคอมเมนต์ใต้โพสต์ของผมได้ต่อมานายธนาธรได้โพสต์ข้อความอีกครั้งว่าขออภัยครับอาจเขียนไม่รัดกุมความหมายที่ผมจะสื่อคือผมได้รับความยินยอมและการแสดงความยินดีจากเจ้าของผลงานดังกล่าวแล้วอย่างไรก็ตามขอขอบคุณทุกความเห็นและข้อท้วงติงในประเด็นดังกล่าวครับซึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นเรื่องนี้นายธนาธรได้นำภาพวาดของศิลปินชาวโปแลนด์มาวาดนั้นนางสาวพันธิกาวานิชโฆษกและกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าได้ทวิตข้อความแสดงความคิดเห็นก่อนหน้านี้เอาไว้ว่าว่างมากหรอคะพวกที่ปั่นเรื่องนี้ล่าสุดช่อพันธิกาได้ออกมาชี้แจงถึงการทวิตข้อความดังกล่าวพร้อมขอโทษว่าเป็นบทเรียนจริงๆว่าเรื่องลิขสิทธิ์ซับซ้อนและมีความเชื่อหลายสายกว่าที่คิดขออภัยทุกท่านที่ชอบทวิตโดยไม่ไตร่ตรองให้ดีและเร็วๆนี้จะทำรายการคุยให้ชัดกับพันนิกาว่าด้วยเรื่องความเห็นต่างมุมเรื่องลิขสิทธิ์สร้างบทสนทนาเรื่องนี้กันนะคะทั้งนี้พบว่ามีชาวโซเชียลหลายรายเข้ามาคอมเมนต์หลังจากช่อได้แสดงความคิดเห็นเรื่องลิขสิทธิ์เช่นวิธีทำให้ถูกลิขสิทธิ์มีตั้งมากมายนักกฎหมายอยู่รอบตัวทำไมไม่ถามรบกวนช่วยคุยให้ชัดทั้งพักนะคะอยากแจ้งเพิ่มเรื่องการทำไปก่อนค่อยขอทีหลังมันไม่ถูกตามมารยาทเลยไม่ต้องว่ากันด้วยเรื่องข้อกฎหมายใดๆเจ้าของภาพยังมีชีวิตมีตัวตนงานนี้ไม่ใช่ Public Domain ที่ใครจะหยิบใช้